It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. A tequila with some salt and lime. Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับรันที่ช่องรุนรุนอีกแล้วนะคะวันนี้รันก็ทรงผมง่ายๆที่ถ้าใครเบื่อการปล่อยผมเฉยๆแบบนี้เนี่ยต้องลองทำดูนะจะทำไปเรียนหรือว่าไปทำงานก็ได้บอกเลยว่าน่ารักแล้วก็ทำง่ายมากๆแต่ก่อนที่จะไปเริ่มมัดผมเนี่ยทุกคนก็อาจจะเห็นแล้วแหละว่ารันนะได้ไปทำการสระผมแล้วก็ม้วนผมมานิดหน่อยกรุบกริบนะคะรันเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะเป็นเหมือนกับรันนะคะก็คือได้ผมทุกวันชอบทำผมหวีผมม้วนผมมัดผมทรงต่างๆซึ่งผลที่ตามมาก็คือผมร่วงจ้าวันนี้รันก็เลยมีแชมพูกับครีมนวดที่ช่วยลดปัญหาผมร่วงมาแนะนำแหละซึ่งก็อยู่ตรงนี้แล้วจ้าสองตัวนี้ก็คือ Dove Micella Anti Hair Fall แชมพูแล้วก็คอนดิชเนอร์ทางแบรนด์เขาก็บอกว่าจะเป็นแชมพูที่จะช่วยบำรุงเส้นผมให้แข็งแรงไม่ขาดหรือร่วงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เพราะว่าสูตรนี้เนี่ยมีส่วนผสมของแคลเซียมคอมเพล็กซ์คุณคุ้นคำนี้กันไหมทุกคนแต่หลายคนก็น่าจะเคยได้ยินกันมานะคะว่าแคลเซียมเนี่ยจะเป็นธาตุที่ช่วยเสริมส่วนที่อ่อนแอทาง Dove เนี่ยเขาก็เอามาใส่ลงในแชมพูซึ่งจะช่วยซ่อมแซมเติมเต็มได้ธาตุที่สำคัญทำให้เส้นผมของเรากลับมาแข็งแรงไม่ขาดหรือร่วงง่ายๆนะคะนอกจากนี้เนี่ยเขายังมีไมเซล่าเทคโนโลยีไมเซล่าช่วยทำความสะอาดอย่างล้ำลึกแต่ก็ยังอ่อนโยนต่อเส้นผมไม่ทำร้ายหนังศีรษะช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสุขภาพดีนี่เนื้อแชมพูเขาก็จะเป็นเจลใสๆสีม่วงพาสเทลแบบนี้นะคะสีน่ารักตรงนู้นตรงนี้มากแถมกลิ่นยังหอมมากด้วยนะคะหลังจากที่ทดลองใช้มาสักพักนึงแล้วก็รู้สึกว่าผมร่วงน้อยลงนะคะเวลาหวีเนี่ยปกติผมมันจะร่วงติดหวีออกมาแต่ว่าตอนนี้ก็คือหวีไปก็ผมจะไม่ค่อยร่วงออกมาแล้วนะคะรู้สึกว่าถ้าใช้ไปเรื่อยๆจะช่วยทำให้ผมแข็งแรงขึ้นอีกนะโอเคตอนนี้ผมก็แข็งแรงพอมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มทำผมกันเลยดีกว่าค่ะมาเริ่มกันที่ทรงแรกแบบง่ายๆนะคะก็คือการติดกิฟต์นี่แค่นี้เองเสร็จแล้วทรงที่สองนั้นก็จะใช้กิฟต์เหมือนเดิมแต่ว่ารอบนี้จะรวบขึ้นไปทั้งหมดเลยนะคะก็เลยจะเลือกใช้เป็นกิฟต์ที่ขนาดใหญ่ขึ้นแบบนี้นะชอบทำเวลาไปทำงานมากถึงมากที่สุดนะคะปกติตรงนี้คือเราจะปล่อยซื้อเลยอะมันตามใจตัวเองเลยอยากมัดแบบไหนก็มัดนะซึ่งจริงๆแล้วเราเนี่ยก็จะมีคลิปที่ทำวิธีการมัดโรงงานมันจะเป็นแบบประมาณนี้นะคะวันนี้ก็เลยจะมาวัดอีกวิธีนึงแล้วนั่นก็คือการมัดผมเหมือนเรามัดปกติไปเลยนี่นะคะนี่ใช่ไหมเสร็จแล้วมันก็จะปล่อยออกมาประมาณนี้แล้วเราก็เอาอันที่เหลือก็ให้จับผมข้างบนเนี่ยบิดอย่างนี้นะคะแล้วก็หมุนรอบยาง